สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนัมเบอร์8นะครับก็พบกับผมนะครับตามนัดหมายกันนะครับอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับที่เราคุยกันไว้เมื่อคลิปแรกนะครับว่าหลังจากนะครับที่เราจัดรายการไปนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ5วันนะครับก็จะถึงวันที่1กรกฎาคมวันนี้ผมมาจัดรายการวันที่26มิถุนายนแล้วนะครับก็เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนั่นเองนะครับก็ช่วงนี้5วันโค้งสุดท้ายนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆท่านนะครับที่แสวงหาตัวเลขรอตัวเลขนะครับจากกูรูนักวิเคราะห์ตัวเลขนะครับแล้วก็เช่นกันในฝั่งของนักวิเคราะห์ตัวเลขก็เตรียมทำตัวเลขนะครับออกมานะครับเขาเรียกนำเสนอประกอบการพิจารณาของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับตอนนี้ก็มีทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งที่รอตัวเลขหาตัวเลขแล้วก็ฝั่งที่นะครับคำนวณตัวเลขก็คึกคักกันทั้งสองส่วนเลยวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26มิถุนายนนะครับก็เหลือเวลาเดือนนี้มี30วันนะครับก็เหลือเวลาประมาณ5วันก็ถึงวันที่1กรกฎาคมวันนี้นะครับตัวเลขที่ทำมาน้อยชุดนะครับไม่เยอะไม่ยาวด้วยนะครับวันนี้จะมีตัวเลขน้อยชุดมาให้จะมีตัวเลขในเรื่องของราศีเลขของราศีที่จะให้โชคก็มีไม่เยอะมีแค่2ราศีแล้วก็นำลอตเตอรี่ที่ผมซื้อมาฝากด้วยนะครับฉะนั้นตัวเลขกระชับนะครับใช้การพูดถึงตัวเลขเนี่ยไม่นานแต่ว่าเมื่อมีตัวเลขนะครับที่เตรียมมาให้ในใจแล้วเนี่ยนะครับแล้วพยายามจะสรุปเวลาการให้ตัวเลขให้ไม่ใช้เวลานานเพื่อที่จะมาคุยนะครับแนวทางการให้เลขของผมกับท่านผู้ชมเพราะว่ามีท่านผู้ชมใหม่ๆนะครับเพิ่งเข้ามาติดตามหลายท่านก็อาจจะเพิ่งเข้ามาเจอแล้วก็ไม่ได้ติดตามแล้วยังไม่ทราบด้วยผมจัดรายการมาปีนี้เข้าปีที่6แล้ว5ปีฉะนั้นผลงานก็มีมากมายพอสมควรนะครับก่อนที่จะดูตัวเลขขออนุญาตสักเวลาสัก15นาทีที่สำคัญเพราะก่อนที่เราจะรู้แนวทางตัวเลขเนี่ยอยากให้รู้ถึงรูปแบบในการวางตัวเลขของผมนะครับเราจะได้ไอเดียได้แนวทางไปเสริมในการตัดสินใจนะครับเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับผมจัดรายการไปนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกก็น่าจะวันที่18นะครับก็ลอตเตอรี่ออกวันที่16มิถุนายนนะครับก็หลังจากออก2วันผมก็จัดตอนนี้ก็มียอดคนดูประมาณ 100,000 วิวแล้วก็ไปอ่านดูคอมเมนต์300กว่าคอมเมนต์นะครับก็มีคอมเมนต์ที่ชื่นชมในความแม่นยำหรือคนที่มีโชคมีลาภก็พิมพ์ขอบคุณมาเป็นจำนวนมากนะครับ300กว่าคอมเมนต์แต่มีสัก 4-5 คอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับที่ผมจะนำมานำเสนอแล้วจะมาพูดคุยในประเด็นพวกนี้นะครับเป็นการตอบข้อสงสัยหรือว่าการคลางแคลงใจของสมาชิกหรือท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับมีอยู่ประมาณ5ข้อนะครับเดี๋ยวย้อนอ่านคอมเมนต์ให้ฟังข้อแรกนะครับคอมเมนต์มาว่าลองกลับไปย้อนถ้าผู้ชมถ้าดูอยู่ลองไปไล่อ่านดูข้อที่1 นะครับบอกว่าถ้าคอมเมนต์นะครับที่พิมพ์มาถ้าแม่นจริงผมขอแค่หางเดียวได้ไหมนะครับเพราะว่าเขาเขียนบรรยายมาก็ 2-3 บรรทัดว่าคนเป็น100คนนะครับการให้บางอาจารย์ก็ให้2เท่ากับ5 1เท่ากับ7 3เท่ากับ8 6เท่ากับ9อันนี้หมายถึงว่าบางที6ก็เหมือนกับ9เงี้ยนะครับให้ซื้อกลับไปกลับมาเงี้ยมันก็ทำให้มันเยอะดังนั้นถ้าแน่จริงแม่นจริงเนี่ยให้แค่หางเดียวชุดเดียวได้ไหมนี่คือคำถามข้อที่1ข้อที่2ถามมาว่าเขียนมาแบบนี้เลยนะฮะคอมเมนต์แล้วไอ้คนที่พูดอยู่เนี่ยซื้อบ้างไหมคงหมายถึงผมว่าได้ซื้อบ้างไหมเดี๋ยวผมจะตอบข้อนี้ด้วย3อันนี้ก็ดีหน่อยนะครับใช้คำว่าอาจารย์บอกว่าเข้ากลุ่มมีเสียตังค์แต่พอแอดไลน์ไปแอดมินนะครับมีข้อแม้ว่าถ้าจะไปกลุ่ม VIP นะครับต้องมีข้อแม้มีเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบอันนี้เหมือนกันข้อที่4ส่งให้เลขเฉพาะกลุ่ม VIP หรือเปล่าคะอันนี้คอมเมนต์ที่4คอมเมนต์ที่5แอดไลน์เข้าไปแล้วมีข้อความตอบกลับมาว่าขอเก็บเงินเข้ากลุ่มด้วยนะครับข้อที่1กับข้อที่2เดี๋ยวจะตอบเป็น2
คำถามสุดท้ายแล้วกันนะแม่นจริงผมขอแค่หางเดียวแล้วก็แล้วคนที่พูดเนี่ยซื้อบ้างหรือเปล่าซื้อบ้างไหมนะครับตอบข้อ5ก่อนละกันไล่ข้อ5ขึ้นไปนะครับแอดไลน์เข้าไปแล้วมีข้อความเก็บเงินค่าเข้ากลุ่มผมได้ประกาศแทบทุกครั้งสำหรับท่านที่จะแอดไลน์เข้ากลุ่มผังฟรีนะครับว่าคำว่าผังฟรีชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเข้าไปฟรีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมนะครับที่แอดไลน์แล้วเจอแอดมินนะครับเก็บค่าเข้ากลุ่มนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับเสียเงินเข้ากลุ่มนะครับให้แคปหน้าจอแล้วก็เรียกบัญชีแล้วการโอนเงินไปนะครับตรงเนี้ยผมยืนยันจะยืนยันว่ามันไม่มีการเก็บค่าเข้ากลุ่มถ้ามีจริงนะครับแจ้งชื่อมาแล้วแจ้งหลักฐานมาผมก็จะถ้าเข้าเก็บ300เนี่ยผมจะคืนให้500เลยเก็บ300ผมจะคืนให้ 1,000 เลยนะครับค่าเสียเวลาคุณเพราะอยากยืนยันว่ามันไม่มีแต่ถ้ามีเนี่ยก็ต้องมีการคนไหนที่แอบอ้างเนี่ยคุณแคปหน้าจอมานอกจากผมจะได้ไปตามเรื่องคนที่แอบอ้างแล้วเนี่ยผมก็ยังมีค่าสินน้ำใจหรือว่าค่าเสียความรู้สึกคุณให้แล้วกันนะครับมีแต่500หลักพันเลยจะคืนให้นะครับฉะนั้นคนอยู่ในไลน์ผมแอดไลน์มาที 2-3,000 คนเนี่ยนะครับเก็บคนละ100นะครับซึ่งถ้าเกิด 2-3,000 คนเนี่ยถ้าเก็บถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ต้องมีคนโวยบ้างแต่ถ้าเก็บสัก 10-20 คนหลุดไปเนี่ยผมว่าไอ้เงิน 2-3,000 บาทหรือว่า 10,000-20,000 บาทเนี่ยกับชื่อเสียงที่เราทำมาเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะเก็บเราก็จะแจ้งหรือว่าเรามีเก็บนะค่าวิชาค่าตัวเลขนะครับงวดละ300 500เราจะแจ้งเลยครับ100 200มาแอบเก็บกันอย่างเงี้ยผมว่าในความจริงแล้วผมว่ามันไม่คุ้มค่ากับชื่อเสียงที่เราทำมาถ้าเราบอกไม่เก็บคือไม่เก็บแต่ถ้ามีใครแอบอ้างถึงเราช่วยนะครับรบกวนช่วยแคปหน้าจอเข้ามานะครับแล้วก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับที่พิมพ์ไว้แล้วผมก็เลยบอกขึ้นเบอร์ไว้นะครับว่าจะแจ้งที่ไหนผมแจ้งเบอร์นะเบอร์ผมแล้วเดี๋ยวจะมีใต้คลิปด้วยนะครับ0851964747นะครับเดี๋ยวจะอยู่ใต้คลิปนะครับจะเป็นข้อความที่อยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับใครที่จะโทรมานะครับที่จะในกรณีที่จะแจ้งมานะครับก็พออ่านคลิปว่ามีการแอดไลน์เข้าไปแล้วมีข้อความเรียกเก็บนะครับผมก็ใช้วิธีว่าให้โทรเข้ามาก็เลยได้พูดคุยกันนะครับในข้อมูลที่เขาแจ้งมาก็คือเขาบอกว่ามันเป็นข้อความอัตโนมัติตอบกลับมาแล้วเขาก็ลบไปแล้วเขาไม่ได้แคปหน้าจอไว้แต่ว่าเขาไม่มีหลักฐานแต่เขาก็ลองแอดไปที่เบอร์อีกเบอร์นึงแล้วก็เขาตอนนี้เขาก็อยู่ในผังฟรีแล้วนะครับก็พูดง่ายๆคือเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มผังฟรีโดยที่เขาไม่ได้เสียเงินนะครับแต่ว่าในครั้งแรกไม่รู้มันเกิดเออร์เลอร์ตรงไหนเขาไม่มีหลักฐานในกรณีที่การเรียกเก็บมาแต่ผมเลยสอบถามว่าตอนนี้ได้อยู่ในกลุ่มไหมนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มผมจะดึงเข้ากลุ่มให้เขาอยู่ในกลุ่มฟรีแล้วดังนั้นผมเลยบอกงั้นถ้าอยู่ในกลุ่มผังฟรีไปแจ้งว่ามีการเรียกเก็บเงินมันก็ไม่แฟร์กับผมเหมือนกันเพราะตอนนี้คุณอยู่ในกลุ่มที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินนะครับอันนี้เขาก็ลบข้อความออกไปแล้วนะครับข้อที่4นะครับส่งเลขให้เฉพาะ VIP หรือเปล่านะครับคือจะบอกอย่างนี้นะว่ากลุ่ม VIP หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเข้าไปกลุ่มหนึ่งต้องเก็บเงินใช่ไหมฮะผมไม่มีกลุ่มไหนที่เก็บเงินสักกลุ่มหนึ่งตอนนี้นะครับมีแต่ว่ากลุ่มที่เราให้ไปในกลุ่มพิเศษขึ้นเนี่ยนั่นคือคนอยากจะฟังการวิเคราะห์ตัวเลขจากผมการที่ผมตอนเช้าหรือบางทีตอนค่ำๆเนี่ยใกล้ๆอาทิตย์นึงใกล้ๆลอตเตอรี่ออกเนี่ยผมก็จะมีการวิเคราะห์ตัวเลขน้อยชุดให้ฟังวิเคราะห์พลังของตัวเลขดวงดาวหรือเลขเด่นเนี่ยอันเนี้ยวิเคราะห์ใช้วิชาใช้ประสบการณ์ใช้สถิติของตัวเองแต่ไม่ได้เก็บเงินเพิ่มคนที่ไปฟังในกลุ่มพิเศษขึ้นเนี่ยไม่ได้เสียเงินแต่มันพิเศษขึ้นนะครับอย่างนั้นก็จะบอกว่าส่งเลขให้แต่เฉพาะ VIP หรือเปล่าครับส่งให้ทุกกลุ่มนะตัวเลขนี่ในผังฟรีกลุ่มที่คุณแอดไลน์ไปคุณได้ทุกกลุ่มแต่ความพิเศษของแต่ละกลุ่มอ่ะไม่เหมือนกันบางคนเข้าไปต้องการผังไม่ต้องการฟังการอธิบายอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเข้ากลุ่มพวกนี้บางคนต้องการข้อมูลที่มากขึ้นต้องการ
การวิเคราะห์เพิ่มเติมขึ้นเขาก็จะไปกลุ่มพิเศษซึ่งการไปกลุ่มพิเศษเราไม่เหมือนที่อื่นนะเราไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้ขายของด้วยไม่ใช่ว่าไปกลุ่มพิเศษแล้วจะต้องซื้อของเท่านั้นเท่านี้ไม่มีนะครับมีตอนนี้อยู่แค่กลุ่มเดียวนะครับนั่นก็คือสมาชิกรายปีสมาชิกรายปีเนี่ยนะครับไม่ต้องจ่ายเงิน 1,000 บาทซื้อของอะไรก็ได้1ชิ้น2ชิ้นครบ 1,000 บาทเราจะดึงเข้ากลุ่มสมาชิกรายปีเพราะทำไมถึงต้องดึงเพราะเราอยากจะรวบรวมสมาชิกไว้นะครับแล้วเราก็อยากจะให้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดเราอยากจะดูดวงฟรีให้เราอยากจะเสริมดวงผูกดวงให้นะครับเพื่อให้สมาชิกเราเกิดสิ่งที่ดีๆอันนี้เป็นกลุ่มนึงที่เราตั้งขึ้นมาเฉพาะพอสมัครครบ 1,000 ปุ๊บเราดึงเข้าเป็นสมาชิกเลยเพราะเราจะได้ติดต่อกันปีหน้าเราจะได้มีข้อมูลที่เราจะได้มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ไหว้พระราหูหรือเราจะทำพิธีใหญ่ๆไหว้ครูเราจะส่งให้กับสมาชิกของเราอันนี้ไม่ใช่กลุ่มเสียตังค์ไม่ใช่กลุ่ม VIP ที่เข้ามาตัวเลขแล้วเราจะเก็บเงินนะครับเป็นกลุ่มสมาชิกรายปีซึ่งปกติค่าธรรมเนียมแรกเข้าเนี่ยเขาจะเก็บเป็นเงินแต่เราบอกว่าถ้าเข้าของมงคลครบ 1,000 บาทจะสั่ง 4-5 เดือนครบเมื่อไหร่เราก็ถือว่าคุณเป็นสมาชิกเราจะให้สิทธิพิเศษในการลดเปอร์เซ็นต์ในการที่จะดูดวงให้ฟรีเสริมดวงเขียนยันผูกดวงเสริมให้ฟรีอันนี้เป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มเดียวนะที่มีถ้าจะอ้างว่ามีการเช่าของมงคลแล้วจะได้กลุ่มแต่กลุ่มนี้ไม่ได้เน้นว่าจะต้องให้เลขนะครับแต่ก็ให้เลขเหมือนทุกๆกลุ่มได้ผังฟรีวันดีคืนดีผมก็จะไปไลฟ์สดอธิบายเรื่องของมงคลต่างๆต้องใช้ยังไงต้องวางไว้ทิศทางไหนมีคาถาอะไรอันนี้คือกลุ่มสมาชิกรายปีนะครับตอบข้อ4ข้อ5ไปแล้วคนที่เข้ากลุ่ม VIP ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียตังค์และคนเข้าฟรีก็ใช่ว่าจะไม่ได้ตัวเลขได้เหมือนกันไม่มีว่าคนนั้นไม่จ่ายตังค์เข้ามาฟรีได้ตัวเลขอีกชุดหนึ่งอีกเกรดหนึ่งได้เหมือนกันครับย้อนกลับไปข้อที่3นะครับบอกว่าเข้ากลุ่มแล้วไม่เสียตังค์แต่พออยากไปกลุ่มพิเศษกับมีข้อแม้มีเงื่อนไขข้อนี้ผมจะตอบอย่างนี้แบบตรงไปตรงมานะครับกลุ่มที่เราเปิดให้ทุกกลุ่มเรามีผังฟรีให้ตรงกับที่ผมได้รับปากแล้วผมบอกถ้าเสียเงินนะคุณโทรไปเลยโทรมาเลยนะฮะ0851964747โทรมาแจ้งเลยนะครับคุณเสียไปอะไรเดี๋ยวผมจะอัพนะครับโอนคืนกลับไปให้มากกว่าที่คุณเสียค่าเข้ากลุ่มเพราะผมยืนยันว่าผมไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเพราะผมไม่ได้เก็บนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมจะถ้าคุณแจ้งหลักฐานหรือว่าบอกข้อมูลผมได้ว่าใครเป็นคนเรียกเก็บนะคุณแจ้งมาให้ผมหน่อยนะครับฉะนั้นทุกกลุ่มเข้าไปเนี่ยได้ผังฟรีตามที่ผมได้ประกาศไปแล้วแต่ในเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกไปว่าคนมีประมาณสัก50กลุ่มกลุ่มนึง 3-400 คนเป็นหมื่นผมก็อยากจะไลฟ์อยากจะวิเคราะห์แต่ว่ามันไลฟ์ไม่ไหวมัน 40-50 กลุ่มเราก็เลยจะบอกว่าใครที่อยากฟังการวิเคราะห์ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเช่าของบางคนไม่ต้องเช่าสร้อยเช่าอะไรทั้งนั้นน่ะเราจะให้ไปแต่มีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขหนึ่งคุณก็จะต้องลงทุนแบบจริงจังคุณก็จะต้องมีการลงทุนแบบแบบแผนที่เราได้วางเซตไว้ให้หรือแม้แต่คุณก็จะต้องลงทุนในจุดที่เราแนะนำนะครับเพราะว่าการลงทุนช้าลงทุนก่อนลงทุนหลังเนี่ยมันมีเลขอั้นมันมีเลขที่เราให้ไปแล้วมันซื้อไม่ได้เซตที่วางมันโดนปรับใหม่หมดเลยแล้วถ้าใครที่เล่นน้อยๆชุดก็ไม่ต้องตามไปฟังเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงในข้อที่1ในเรื่องของการเล่นแค่ 3-4 ชุดอย่างที่เขาถามมาว่าทำไมผมไม่ให้แค่ถ้าแม่นจริงไม่ให้แค่หางเดียวอันนี้มันจะอยู่ในหมวดนี้ฉะนั้นการไปต่อเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าเข้ามาถ้าต้องการดูเลขคุณได้เลขตามผังแล้วแต่คนที่จะไปต่อนั่นคือคนที่อยากที่จะมีกำไรหรือว่าคิดว่ามีโอกาสที่จะได้จากการลงทุนในแต่ละครั้งในแต่ละงวดเนี่ยต้องฟังการวิเคราะห์แล้วก็ต้องทำความเข้าใจฉะนั้นมันมีเงื่อนไขนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ไปฟังคุณอยู่ที่เดิมคุณก็ไม่ได้เสียตังค์ถึงแม้คุณไปฟังคุณก็ไม่ได้เสียตังค์แต่มีเงื่อนไขจริงๆนะครับเงื่อนไขแอดมินจะเป็นคนอธิบายแล้วในเงื่อนไขที่อธิบาย1คุณไม่ได้ต้องเสียเงินให้เราในการเข้ากลุ่ม2ผมเป็นศรีธนนชัยหรือเปล่าไม่ต้องเสียเงินเข้ากลุ่มแต่เสียค่าเช่าของมงคลหรือเปล่าก็ไม่ได้บังคับว่าคุณต้องเช่าของอะไรเพียงแต่คุณต้องรับเงื่อนไข 2-3 ประการ
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินเลยไม่เกี่ยวกับเงินการซื้อของหรือเงินต้องโอนเป็นค่า VIP ไม่ได้เกี่ยวประเด็นพวกนั้นเลยนะครับอันนี้แอดมินจะเป็นคนอธิบายนะครับสรุปแล้วคุณเข้าไปครั้งแรกกลุ่มแรกที่คุณอยู่คุณไม่เสียตังค์แน่นอนแล้วคุณก็อยู่กลุ่มนั้นไปไม่ต้องไป VIP ไม่ต้องไปพิเศษอะไรทั้งนั้นนะคุณได้ผังน้อยชุดแน่นอนคุณได้2 อย่างละ1ดู YouTube ดูในช่วงการจัดดวงดาวแล้วก็ดูในช่วงคลิปของสุดท้ายถ้าเข้าในไลน์คุณยังได้สรุปเลขน้อยตัวบางทีผมก็ทำเลขของเงินประจัน 2-3 วันก่อนหวยออกผมมีเลขที่รู้สึกว่าอยากจะเน้นเหมือนวันนี้ผมก็มีเลขที่จะเน้นมาให้คุณ3คู่เหมือนกันแบบนี้คุณก็จะได้คุณไม่ต้องไปเลยแต่ถ้าคุณจะไปเนี่ยถามว่าคุณจะไม่ยอมเสียสละเวลาหรือไม่ยอมรับเงื่อนไขอะไรเลยคุณจะเอาได้ทุกอย่างเลยผมว่ามันไม่มีหรอกถ้าคุณจะไปพิเศษแบบนั้นเป็นที่อื่นคุณต้องเสียเงินนะค่าวิชาผมค่าที่ผมจะต้องมาวิเคราะห์ตัวเลขทุกวันเนี่ยนะครับแล้วการวิเคราะห์ผมก็ต้องทำการบ้านนะครับผมทำงานมา5ปีผมเรียนมานะครับผมมีค่าจ่ายในค่าวิชาที่ผมเรียนมาแต่ผมก็ไม่ได้เก็บแต่คุณจะเอาฟรีทุกอย่างเลยเนี่ยข้อ3คงเป็นไปไม่ได้มันมีเงื่อนไขนะครับเพราะผมอยากให้คนเข้าไปแล้วส่วนมากแล้วถ้าเชื่อในการจัดตัวเลขเชื่อมั่นในเลขผมเนี่ยมันต้องตามกันแบบมากกว่าบุคคลอื่นๆที่อยู่ในห้องปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปถึงข้อที่2แล้วไอ้คนที่พูดนี้ซื้อบ้างไหมนะครับแสดงว่าคุณไม่เคยดูคลิปผมเลยนะครับวันครั้งแรกเลยที่ผมจำได้ว่าผมได้ในชุดใหญ่ๆเลยนะ072ผมได้เลขท้าย3ตัวมาเนื่องจาก72ผมกำลังจะสร้างองค์พญานาคนะครับน่าจะเป็นงวดวันที่16ธันวาคม63ย้อนไปไกลหน่อยจะได้บอกว่ามันถูกมาสักกี่งวดผมได้ประมาณ 70,000 กว่าบาทแล้วผมก็ไปจัดพิธีบวงสรวงนะครับวันที่30ธันวาคม18 19ผมไปบวงสรวงกลับมาผมซื้อ19นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าผลงานผมเป็นยังไง30ธันวาออก19ข้างล่างผมซื้อลอตเตอรี่19เพราะว่าผมไปบวงสรวงนะครับเงินนั้นผมได้ประมาณสัก2ประมาณ20กว่าใบนะครับใบละ 2,000 นะครับก็ไม่เยอะแต่ที่ได้เยอะนะครับนั่นคืองวดที่ออก18ไป18 19ตาม18มาหลายงวดงวดนั้นลูด1 8หยุดตำแหน่งข้างล่างนะครับนะครับน่าจะเป็นเดี๋ยวผมดูนิดนึงเป็นงวดวันที่2พฤษภานะครับ2พฤษภาออกข้างล่างออก18ข้างบนออก72ผมประกาศวันนั้นย้อนไปดูในคลิป YouTube ได้ผมบอกว่าผมจะซื้อ1800ใบนะครับตอนจัดรายการแต่พอไปที่ร้านเนี่ยผมซื้อ1850ใบแล้วก็แบ่งเป็นซื้อ8150ใบไม่ได้คุยว่าซื้อ2ใบนะอันนั้นคือพูดให้ดูดีแต่ผมบอกว่าผมลดการซื้อลง100ใบแบ่งเป็น1850นะครับ81อีก50รวมเป็น100ใบพอดีได้ใบละ 2,000 ผมได้มา 100,000 นะครับ19 72 18นะครับแล้วก็ยังมีอีก2งวดใหญ่ๆที่หวยออก72ผมซื้อลอตเตอรี่นะ72แต่ออกข้างบนงวดนั้นออก272ผมไม่ได้รางวัลที่1แล้วผมก็ข้างบน2ตัวไม่ถูกถ้าซื้อลอตเตอรี่นะจะออกเฉพาะถูกเฉพาะ2ตัวล่างอีกงวดนึงผมก็ซื้อ79งวดนั้นออก579เลขออกข้างบนนะผมจะไม่ถูกนะครับซื้อลอตเตอรี่นะถ้าออกข้างล่างผมก็ถูกอีก 40-50 ใบนะครับถูกมา3งวดใหญ่ๆแล้วตอบข้อที่2ว่าแล้วที่ผมพูดเนี่ยผมซื้อบ้างไหมแล้ววงเล็บด้วยคุณอาจจะถือว่าเคยถูกบ้างหรือเปล่าด้วยเอาเป็นว่าทั้งซื้อและถูกด้วยผมไม่ได้เล่นใต้ดินถ้าเล่นใต้ดินทั้ง72 79ผมถูกผมซื้อลอตเตอรี่นะฉะนั้นคนที่เล่นซื้อลอตเตอรี่จะรู้ว่าถ้าเราซื้อลอตเตอรี่ถ้าข้างบนออก72เราจะไม่ถูกรางวัลข้างบนนะครับซื้อทั้ง72และ79ตอบข้อที่2เคลียร์นะครับว่าแล้วคนที่พูดเคยซื้อบ้างไหมซื้อครับแล้วถูกด้วยนะครับถ้าวันนั้นซื้อ18เป็น100ใบได้ 200,000 แต่ผมซื้อ8150ใบ18แค่50ใบก็ได้มา 100,000 นะครับถูกด้วยถูกเป็นแสนด้วยนะกลับไปตอบข้อ1ข้อนี้จะยาวนิดนึงตอบข้อนี้สิเดี๋ยวจะมาคุยในตัวเลขเลยแล้วไม่ยาวด้วยคุณจะได้ก่อนจะไปลงทุนเนี่ยแล้วคุณเพิ่งจะมาฟังเนี่ยผมก็อยากจะให้คุณได้รู้จักผมมากขึ้นนะว่าผมมีผลงานสักแค่ไหนผมใช้เวลาไปลอกมาหลายชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าพูด
สักแต่พูดว่าแย่คุณย้อนกลับไปดู YouTube เก่าๆโอ้จัดมา5ปี6ปีไปดู60 61 62มันยาวไปไปดูปี63ที่ผ่านมาก็ยากที่คุณจะไปดูอีกผมเลยต้องไปทำมาให้คุณเห็นนะครับแล้วถ้าเอา61 62อะไรมันยาวผมเอาย้อนไปสัก1ปีแล้วกันวันนี้วันที่1กรกฎาคมใช่ไหมครับผมจะย้อนไปเมื่อวันที่1กรกฎาคม63นะครับมันจะชนกันพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมควรเอาผังหน้าจอขึ้นนิดนึงนะครับจะคุยกับท่านผู้ชมคงต้องเอาข้อมูลมาคุยกันผังเนี่ยผมไปถ่ายจากมันอาจจะมืดนิดนึงไปถ่ายจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เดี๋ยวจะได้ไม่ดูว่าผมไปทำผังมาใหม่จริงๆจะใช้แคปหน้าจอแหละแต่ถ่ายให้เห็นเลยนะครับไปเปิด YouTube ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ PC แล้วถ่ายมางวดวันที่1กรกฎาคม63ย้อนไปเดี๋ยวเราจะย้อนมาจนถึงวันที่16มิถุนายนหรือว่าผมเข้ากี่งวดนะครับในวันนั้นผมให้ตามผังมาก่อนผังผมเป็นรูปแบบนี้เพราะว่าปีนึงมาแล้วนะครับที่ผมวงกลมไว้ในผังนี้นะฮะที่ผมวงกลมไว้58นะครับและในเนี้ยมันมี5มี8มี3นะครับในจังหวะที่จับและข้างล่างข้างบนเนี่ยผมให้5ข้างล่างผมให้5บางงวดสมัยก่อนยังไม่มีเลขรูดดาวเจ้าเลิกนะในปีก่อนไปดูงวดเป็นที่1กรกฎาคมผมจดออกมาแล้วคุณไปเสิร์ชดูใน Google แล้วจดไปนิดนึงก็ได้ผมจดมาวันนั้นนะบนล่างให้8ทีเด็ดในกรอบเนี่ยมันคือทีเด็ดตอนหลังผมถึงไม่ใส่คำว่าทีเด็ดแต่มันคือตัวเน้นนั่นแหละผลที่ออกมาคือ258นะครับ258ข้างล่าง83นะครับก็83จริงแล้วก็เนี่ยนะครับมันก็อยู่ในชุดที่ผมวงกลมทั้ง8ทั้ง3สีชมพูอาจจะไม่เห็นแต่ที่ขีดไว้เนี่ยคือ58อยู่ในชุดทีเด็ดนะครับไปดูงวดวันที่16นะครับจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้คุณต้องย้อนกลับไปดูเองแต่ผมจะทำมาให้ดูนะครับว่างวดวันที่16ผังงวดวันที่16นะครับ16กรกฎาคมนะครับเดือนนี้แหละฮะวันเกิดผมนะครับแล้วก็ผมเมื่อปีที่แล้วปีนี้ผมอายุ54ปีที่แล้วผมให้อายุ53นะครับผมให้ข้างบน2ข้างล่าง8แล้วก็มีเลขตามให้ตามอายุผม53นะครับที่ทำเป็นดอกไม้สวยๆไว้เนี่ยนะครับไปดูผลออกมาที่16นะครับข้างบนออก286ข้างบนออก286ผมให้ตำแหน่งเลข2ข้างบนเลข8ข้างล่างนะครับถ้าใครรูด2ข้างบนนะครับ86นะครับแต่ว่าข้างล่างออก53ตรงกับวันเกิดผมเลยถ้างวดนี้จะตือ54อ่ะผมว่าไม่อาจจะไม่ออกนะเพราะ45มันเพิ่งออกไปในงวดที่ผ่านมานะครับ1สิงหานะครับเราไปดูที่1สิงหา1สิงหาเนี่ยจะบอกว่าในเดือนสิงหาเนี่ยมันเกิดในเรื่องของ1สิงหากับ16สิงหานะครับในจังหวะอยู่ช่วงหนึ่งก็คือผมโดน YouTube แบนไป30วันคือ1เดือนนะครับอัพโหลดไม่ได้เนื่องจากว่าโดนเตือนมาหลายครั้งนะครับการจัดช่อง YouTube ก็จะมีถ้าเราเอาเพลงมีลิขสิทธิ์หรือว่าบางทีเขามามีการตรวจสอบว่ามีการพูดในทำนองเป็นการส่งเสริมให้เล่นการพนันหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อไหนอาจจะเป็นเพลงบางทีปีใหม่เราจัดเพลงปีใหม่ขึ้นไปซึ่งมีลิขสิทธิ์เนี่ยเขาเตือนมาหลายครั้งแล้วเราก็โดนแบนไป1เดือนฉะนั้นพยายามหามันไม่มีแต่ว่าผมก็ไปค้นในไลน์ยิ่งไม่มี1ปีแต่ผมไปค้นดูว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีตัวเลขอะไรที่ผมให้ไปใน1สิงหา63เนี่ยมีเลขลอตเตอรี่นะครับที่ยังอยู่ใน YouTube นะครับที่เราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมดูได้มันจะมี29อยู่29 47 52 84นะครับตามชาร์ตที่ขึ้นไปนะครับในงวดที่1สิงหาเนี่ยนะครับที่ผมให้ซื้อ29เพราะว่าเป็นวันครบวันที่คุณแม่ผมเสียนะ29ในวันนั้นเลขที่ออกคือ391ข้างล่างออก29นะครับ1กรกฎาคมเข้า58นะครับ16กรกฎาคมวันเกิดอายุผม53
1สิงหาเข้า2 9 3งวดยังไม่หลุดนะครับ16สิงหาไม่มีแต่ว่าไปย้อนดูในผังเก่าๆหรือในรายที่จัดในเดือนกรกฎาคมปี63ผมได้จัดเขาเรียกว่าพระราหูย้ายราศีเดือนกรกฎาคมฉะนั้นก่อนหวยออกเนี่ยผมจะให้รูด8นะครับเพราะว่าเป็นเลข8พระราหูนะครับวันที่16สิงหาเป็นงวดเดียวนะครับที่หาไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้จัดใน YouTube แต่เราคุยกับสมาชิกว่าเราให้รูด8ไปในงวดนั้นผมไปดูลอตเตอรี่ไล่มา16สิงหานะครับเลขข้างล่างออก88พระราหูมามากกว่า1ตัวเลขมาดับเบิ้ลนะครับแรงจริงๆพระราหูมา88เพราะว่าก่อนย้ายพระราหูกำลังจะย้ายที่มีแรงถีบอย่างแรงในวันนั้นที่เราจัดคือเราให้รูด8ว่าเราคิดว่าพระราหูจะมีพลังแล้วมาเกินกว่าเราคิดด้วยออก88เลยนะครับกลับมาอีกงวดนึงมีแล้วครับเพราะว่าเราโดนแบนไปแค่เดือนเดียวไปดูงวดมาที่1กันยานะครับงวดมาที่1กันยา1กันยาเดี๋ยวขออนุญาตหานิดนึงนะครับงวดมาที่1กันยานะครับระหว่างหาเดี๋ยวขอดูนิดนึงงวดนี้นะครับในงวดวันนั้นผมให้รูด8นะครับแล้วก็เจาะนะครับ8 9นะครับเจาะ5 8แล้วก็7 9นะครับงวดนั้นเป็นงวดที่ฮือฮามากนะครับเพราะว่าเป็นงวดที่เขาคิดว่าล็อกแน่นอนเพราะว่าใน250ปีเกิดครั้งลอตเตอรี่ออกนะครับ99997ข้างล่างออก98นะครับในงวดนั้นนะครับก็ถือว่าหนึ่งกันยาโอเคเจอแล้วนะฮะเอาขึ้นหน้าจอให้หน่อยให้วิ่งรูด8นะครับข้างบนให้8ข้างล่างให้5ในวงกลมที่เขียนที่เด็ดมี5 8 7 9แล้วก็ในเลข3ตัวชุด3ชุดข้างล่างที่ปกติครับบางทีไม่ได้ตีกรอบไว้นะครับมี8 9ผลออกมาคือ9 9 7นะครับข้างล่างนะครับ9 8นะครับจะเห็นไหมฮะว่าเลขที่เราทำไว้นะครับ9 8นะครับวิ่งรูด8นะครับแล้วก็เลข7 9ในทีเด็ดนะครับออกทั้งบนทั้งล่างเลย1กันยายังเข้าอยู่ที่พูดมานี่ยังไม่มีหลุดเลยนะเราไปดู16กันยานะครับ16กันยางวดมาที่16กันยาจะไล่ไปเร็วนิดนึงนะครับ16กันยานะครับผมให้8อีกละนะครับเพราะช่วงนั้น3 4 5งวดใส่8อย่างเดียวเลยบน8ล่าง8นะครับแล้วก็ข้างล่างให้5มีเจาะ5 2 5 6 5 7 16กันยาออกอะไรครับนะครับข้างบนออก83วางข้างบนไว้เลข8ตรงตามทิศเลยครับเราให้รูด8ด้วยนะครับข้างล่างวางเลข5ไว้แล้วเจาะ57ข้างบน083ข้างล่าง57เข้า2เด้งเลย16กันยานะฮะยังไม่หลุดเหมือนกัน1ตุลานะครับในผังนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปเร็วนิดนึงแล้วกันครับไปย้อนดูได้นะครับ1ตุลาในผังให้ตาม59นะครับผลที่ออก893ข้างล่างออก59ไม่ต้องกลับเลยนะครับไปดู16ตุลาข้างบนให้2ข้างล่างให้3เลขเจาะ15ผลนะครับออกมา051นะครับเจาะ15ออก51กลับนิดนึงนะครับข้างล่างให้3ผลออกมา38นะครับรูด3เข้าแน่นอน38นะครับ16ตุลาแล้วมาหลุดงวดวันที่1พฤศจิกายนนี่เองนะครับวันนั้นที่หลุดเพราะออกอะไรหลายคนน่าจะจำได้404ข้างบนข้างล่างออก40ผมไม่ได้ให้ทั้ง4ไม่ให้ทั้ง0หลุดไปนะครับหลุดแบบไม่ติดเลยสักตัวหนึ่งนะครับหลุดแล้วนะ1งวดนะเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะครับว่าให้ไปกี่งวดแล้วหลุดละ16พฤศจิกายนกลับมาได้นะครับบนผมให้7ล่างผมให้4แล้วเจาะ46ผลออกมาข้างบนออก661ข้างล่าง46เข้าข้างล่างนะครับไม่ต้องกลับเลย1ธันวานะครับ63ผมให้บน5ล่าง8ผลออกมา994ข้างล่างออก84ตรงทิศด้วยนะครับข้างล่างให้8ออก84 16ธันวาหลุดครับ303นะครับ70ถ้ามี0มาผมมักจะหลุดนะเพราะว่าผมเองมักจะถอด0ออกหลุดเป็นครั้งที่2ละเดี๋ยว
ทำดอกจันไว้30ธันวาอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าผมเคยถูกบ้างไหมผมถูกวันนี้ชัดเจนหน่อยวันที่18-19ผมไปทำพิธีบวงสรวงที่จังหวัดอุบลราชธานีไปบวงสรวงองค์ปู่ย่าพญานาคระหว่างขับรถกลับมาวันที่19แวะซื้อ19ทุกแผงเลยแต่ได้มา20-30ใบเพราะหลังจากที่ช่วงบ่ายมีการแชร์ว่ามีรถรอยลอ991เลขนี้ดังขึ้นมาหาซื้อตามแผงยากแต่ผมก็ได้มาเกือบ30ใบนะครับผลออกอะไรครับ30ธันวาข้างบน628ข้างล่าง19ไม่ต้องกลับเลยนะครับ17มกราคมนะครับมกราถึงปัจจุบันนี้ไล่ให้ดูแล้วกันนะเพราะว่ามันจะมีชาร์ตนะครับที่เขาเรียกว่าทำไว้แล้วนะฮะทำไว้นานแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับตามผังนี้เลยนะครับแล้วก็ผมให้รูด5นะครับให้รูด5ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผลอันนี้ออกข้างล่าง15ข้างบน95ถ้าใครเอารูดตัวเดียวผมไปเล่นนะตามสูตรปัจจุบันนี้ก็จะให้รูดแล้วให้เล่นตามสูตรนะครับก็จะเข้า17มกราคมไม่หลุดนะไปดูงวดต่อไป1กุมภาพันธ์นะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับให้รูด1นะครับข้างบนนะครับให้9นะครับข้างล่างให้12นะครับแต่ผลที่ออกมาคือ97นะครับออกเลขตามนะครับออกเลขตามเดี๋ยวผมจะวงกลมมาให้แล้วกันเลขตามเลขตามอยู่ในกรอบที่ใกล้ๆทีเด็ดตรงนี้นะฮะเลขตามตามผังเลยนะฮะ79นะครับโอเคจอชัดเจนนะครับไปดู16กุมภานะครับเดี๋ยวจะไปเร็วนิดนึงนะครับท่านที่รอตัวเลขผมอยากจะพูดตรงนี้ให้สรุปให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมถึงอยากให้ตามตัวเลขผมในงวดนี้นะครับ16กุมภาขอไล่ดูนิดนึงตามผังที่ทำไว้นะครับโอเค16กุมภาผมให้รูด9นะครับข้างล่างให้93ผลออกมาคือ603และ39เข้าทั้งรูดข้างล่างให้93ออก39กลับนิดนึงแต่ว่ามาถูกทิศแล้วข้างล่างให้93ออก39นี่ถือว่า3993อยู่ในตำแหน่งข้างล่างที่ถูกทิศต่อไป16กุมภาพันธ์แล้วเป็นงวดที่1มีนานะครับงวดที่1มีนาโอเคจะเจอละงวดวันที่1มีนาเป็นงวดอีกงวดนึงที่หลุดเดี๋ยวจะคุยจะเข้านะครับหลุดไปเมื่อกี้2บวกเป็น3ละข้ามไป1มีนาหลุดนะครับ16มีนานะครับ16มีนานะครับให้รูด9นะครับดูเลขทีเด็ดนะครับ187991นะครับออกอะไรออกข้างบนออกเบิ้ลนะข้างบน422ข้างล่าง19ให้รูด9และทีเด็ดให้91กลับนิดนึงนะครับเข้าในช่องทีเด็ดด้วยนะครับถือว่าอันนี้งวดนี้น่าจะมีคนได้เยอะนะฮะเพราะว่าออก1991นะครับต่อไปคือ1เมษานะครับขยับไปเป็น1เมษา1เมษานะครับให้รูด7นะครับข้างล่างให้5 4 5 6 8ให้วางเลข5นะครับข้างล่างออก05เจาะให้เลข5แต่ว่าไม่มี0ไม่ชอบ0นะฮะแสดงว่าเลขเจาะไม่เข้าแต่วางทิศ5ถูกแล้วแต่ไปเข้าเลขรูด7ข้างบน7007เพราะว่าต้องรูด7ตามสูตรผมนะครับเน้นเลขรูดก่อนแล้วเลขเจาะเอาไปใส่นะครับต่อไป16เมษายนนะครับดูงวด16เมษายนให้รูด3นะครับแล้วก็วางข้างล่างไว้นะครับผังเนี่ยเป็นผังที่มีการแก้ไขอย่างที่ผมเขียนไว้ว่าก่อนหน้านี้ผมให้56นะครับแล้วงวดนี้เป็นเลขทูบแรงมาก356ทำให้เจ้าปิดไม่รับ56ซื้อไม่ได้ผมก็เลยถอดออกแล้วเปลี่ยนเลขอื่นเข้าไปแต่ว่าไปเข้า78ที่อยู่ในตัวเลขที่ผมวงกลมไว้ให้นะครับถ้าเป็นผังแรกก่อนที่เลข56จะอ่านเนี่ยหลายคนก็ซื้อ56ไปแต่ว่าผมทำให้เห็นว่าพอใกล้ๆหวยออกผมไปถอด56ออกแต่56ยังอยู่ในตำแหน่งข้างล่างอันเนี้ยไม่เป็นไรแต่ไปเข้า78ที่ผมทำเครื่องหมายถูกไว้นะครับอันนี้คืองวด16เมษายนนะครับเข้า7856นะครับไปดูงวด2พฤษภาคมงวดนี้คืองวดทีเด็ดเลยนะครับงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับขออนุญาตหานิดนึง
2พุทธภาตัวเลขจะเล็กนิดหนึ่งโอเคใจละงวดนี้ทีเด็ดก็เพราะว่ามันอยู่ในเลขชุดทีเด็ดทั้ง2คู่เลยนะครับผมให้185472นะครับงวดนี้ออกข้างล่าง18ข้างบนออก72272เข้าตามทิศเลยข้างล่าง18ให้ลูด1ก็มา1 8ให้ข้างล่าง8ก็มาเพราะว่าออกทั้งลูดทั้งเลข8ข้างล่างเลย18งวดนี้คือส่วนมากจะได้2เด้งเพราะว่าส่วนมากเขาจะเล่นคนงบน้อยๆเขาจะเล่นในช่องทีเด็ดเพราะมันมีแค่3คู่เองออกทั้ง18ทั้ง72ไปดู16พฤษภาคมใกล้แล้วนะครับใกล้จะครบถึง16มิถุนายนแล้ว16พฤษภาคมนะครับอยู่ตรงไหนโอเคเจอแล้ว16พฤษภาในวันนั้นนะครับ16พฤษภาคมออกโอเคผมให้เลขตาม79นะครับในวันนั้นออก579แล้วผมวางตำแหน่งรูดขอโทษผมวางตำแหน่งเลข1ไว้ข้างล่างผมให้121317แต่ดันออก14อยู่ช่องกลางดีแต่เลข1มาทิศที่ถูกแล้วแต่ไปเข้า79บางคนเอาเลขรูดไป5ไปใส่79ก็ไปเขียดถูกลงมาที่13ตัวบนนะ579ไปดู16พฤษภาต่อเลยนะครับ16พฤษภานะครับใกล้แล้วหรือแค่3งวด16พฤษภาโอเคเจอแล้วนะครับ16พฤษภาออก79นะครับต่อไปก็จะเป็น1มิถุนานะครับวันที่1มิถุนาหนึ่งมิถุนานะครับเข้าไปงวดที่6อย่างที่เขียนนะครับในงวดวันนั้นออก54นะครับไปเข้าเลขตาม54ขอโทษออก45เป็นอายุผมนะครับ54กับ45อยู่ในเลขตามอยู่ในผังตรงนี้นะครับแล้วก็งวดล่าสุดที่เพิ่งออกไปนะครับก็คือเราให้ลูด6นะครับในผังนี้นะครับผมยังไม่ได้เขียนนะครับเขาเรียกว่าวันที่จัดขึ้นไป YouTube แล้วผมไม่จัดโค้งสุดท้ายผมบอกว่าผมจะไม่จัดโค้งสุดท้ายแต่ว่าใน LINE ผมทำผังนี้ขึ้นไปให้นะครับใน LINE ผมทำผังนี้ขึ้นไปให้นะครับเลขเด่นที่มาแรงคือ61นะครับใครที่ไม่ได้ดูผังนี้แต่ถ้าคุณเอา6ไปรูดคุณก็จะมี61แน่นอนนะครับแล้วก็ในวันที่ไลฟ์สดในกลุ่มผมก็เห็นว่าไอ้ที่วงกลมเยอะๆเนี่ยคือเลขของกูรูดังๆคนอื่นทั้งนั้นเลยทำให้ตัวเลขมันเหลือช่องลงทุนน้อยเนื่องจากว่าอาทิตย์เป็นราชาโชคแล้วก็เราก็เชียร์เลของค์พญานาคเราก็เน้นว่าถ้าไม่มีตัวเลขที่จะลงทุนก็แนะนำเพิ่มเติมไปคู่หนึ่งก็คือ17หลายคนก็คอมเมนต์ว่าฟังการวิเคราะห์แล้วก็ไปลงทุนที่17ไปซื้อลอตเตอรี่17เพิ่มเติมเข้ามาอันเนี้ยไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายแต่อันเนี้ยอยู่ในไลน์แน่นอนนะครับเลขเด่นที่มาแรง61นะครับส่วนวันนี้มีโค้งสุดท้ายนะครับใช้เวลาตรงนี้เยอะเพราะเดี๋ยวจะสรุปเลขให้นิดเดียวนะครับผมกำลังจะเอาตรงนี้มาตอบท่านที่ถามผมว่าถ้าผมแม่นจริงเนี่ยผมให้หางเดียวผมมีทูบเหมือนกันหลายท่านก็ถ้าผมจะแจกฟรีเวลาเช่าของมงคลไปนะครับทูบเนี่ยถ้าเราจุดเนี่ยผมเคยไปโรงงานทูบผมก็สงสัยเขาทำอย่างอ๋อเขาใช้วิธีว่าเขาจะมีบล็อกตัวเลข3ตัวเนี่ยไล่เรียงไปเลยแล้วเขาก็ไปเคลือบเป็นทูบขึ้นมานะครับเวลาจุดปุ๊บมันก็จะมีบล็อกที่เขาแกะตัวเลขไว้มันก็จะเป็นลางๆให้เราเห็นนั่นแหละว่าออกอะไรมันจะมีเลข3ตัว3ตัวจับไปจับมาจะได้3คู่3คู่แต่ต้องกลับด้วยจะเป็น6คู่ฉะนั้นเลขทูบ1ชุดเนี่ยจะมีเลขอยู่6คู่แต่ถ้าเราให้เลขแค่คู่เดียวมันคือ 1% ของ 100% 1% ของ 100% ฉะนั้นถ้ามีคนขอ3ตัวเราให้3ตัวแล้วเขาเอาไปจับคู่กันเองเอา3ตัวมาแตกย่อยออกมาเนี่ยมันจะได้3ชุดแต่3ชุดในความจริงก็ต้องกลับด้วยเผื่อบางครั้งอย่าง54เงี้ยมันมา45นะครับฉะนั้นมันต้องกลับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น6ชุดนะครับให้1ชุดมันจะมี6คู่ก็ยังดีมี 6% ถ้าเราเล่นเลขตัวเดียวนะครับไปเสี่ยงเลขโชคซื้อตัวเดียวเรามีโอกาสแค่ 1% นะครับที่มันจะออก
ฉะนั้นถ้าเราซื้อเลขชุดไปเลขทูบหรือเลขอะไรก็แล้ว3ตัวแล้วเราย่อยลงมาเนี่ยมันจะมี6ชุดคือ 6% นะครับฉะนั้นถ้าซื้อ 1% ผมตอบตรงนี้เลยผมไม่แม่นผมบอกตรงนี้เลยว่าผมจะให้เลขแค่คู่เดียวแล้ว 1% ที่เข้ามาเนี่ยถูกยากผมคงไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับก็คนที่ลงทุนเพราะงบน้อยหรือว่าลงทุนเพราะว่าต้องการเลขน้อยๆแล้วเวลาถูกมาแล้วหวังที่จะได้เยอะอันเนี้ยเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ของประเทศก็ส่วนมากก็จะถ้าใครไปเล่นหวยใต้ดินนะก็จะถูกรับประทานเป็นส่วนใหญ่อันนั้นก็เลยบอกว่าถ้าเราไปซื้อรัฐบาลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยบางทีเรามีลุ้นรางวัลที่1รางวัลที่2 3 4 5เลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวและเลขท้าย2ตัวอีกมันมีหลายรางวัลให้ลุ้นแต่ถ้าใครที่ไปลงทุนหวยใต้ดินเนี่ยโอกาสที่จะได้จากหวยใต้ดินเนี่ยมันยากคุณเล่น10คู่คุณก็ 10% เพราะว่าไอ้หวยใต้ดินเนี่ยมันมีตั้งแต่00ถึง99แต่ว่าเวลาเขาออกข้างล่าง2คู่ข้างล่าง2ตัวคู่เดียวข้างบนคู่หนึ่งมันก็แค่ 1% นะครับฉะนั้นถ้าเล่น10คู่ก็ 10% ถ้าให้6คู่ก็แค่ 6% นะครับฉะนั้นผมว่าผมไม่แม่นขนาดนั้นนะครับแต่ผมกลับให้ย้อนมาดูอย่างนี้นะครับในเอายกตัวอย่างงวดวันที่2ดีกว่านะครับให้เห็นภาพยกตัวอย่างขึ้นมาสักงวดหนึ่ง2พฤษภานะครับถ้าผมจะให้เลข3ชุดนะผมก็ให้ได้นะครับแล้วผมจะเอาเลข3ชุดจากที่คำนวณจากในเลขทีเด็ดจะมาให้นะครับเพราะว่าผมก็จะตัดเลขอื่นออกหมดคิดให้ดีที่สุดแล้วก็มาใส่ให้เหลือ3คู่เพื่ออยู่ในจุดเนี้ยใน5เดือน10งวดใน5เดือน10งวดในหลายรอบจากที่ผมไล่มาเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมเข้ากี่งวดหรือกี่งวดถ้ามีแบบนี้นะข้างล่างออก18ข้างบนออก72เนี่ยผมถือว่าตัวเลขผมเข้า2ใน3 10งวดเข้า1งวดผมว่ายังไงผมก็สามารถนั่งอยู่ตรงจุดนี้ได้เหมือนเดิมเพราะเลขผมไม่หลุดและเลขผมเข้านะครับแต่ผมเคยพูดกับคนหลายคนที่อยู่ในไลน์ตอนผมไลฟ์สดไปแล้วนะครับ10งวดผมเข้างวดเดียวยังไงก็มีคนรู้จักผมเพราะโอ้โหถ้าเข้าขนาดนี้ตัดไอ้พวกข้างบนออกหมดเลยเหลือแค่3ตัวจานชานให้185472แชร์กันไปแชร์กันไปงวดนี้ให้185472พอผลออกมาข้างล่าง18ข้างบน72โอ้โหโคตรสุดยอดเลยแต่ไปดูผมงวด9งวดที่ผ่านมามั้ยโดนกินฉะนั้น10งวดถ้าผมให้ถูกงวดนึงชื่อผมก็ทำให้คนรู้จักเพราะยังไงก็ยังคงต้องเห็นในงวดที่10 9งวดอาจจะไม่เคยเห็นเพราะโดนกินสมาชิกผมที่ผมดูแลอยู่เสีย9งวดได้1งวดนะครับถามว่าผมมีความรู้สึกไหมนะครับต้องการแค่จะให้เลขตัวเองแม่นหางเดียวเนี่ยนะครับผมคิดว่าในรอบ24งวดน่ะในเลขทีเด็ดผมเข้าหลายครั้งเหมือนกันที่ไล่ไป3-4เดือนเข้าทีเสาร์ที่เดือนชื่อผมก็ยังติดโผอยู่ที่อาจารย์ที่ให้แม่นสม่ำเสมอไม่มีใครให้แม่นได้ทุกงวดหรอกให้ถูกทุกงวดเข้าบ้างหลุดบ้างทุกคนชอบพูดแบบแต่ผมเข้าแล้วหลุดเข้าผมเนี่ยผมก็ยังต้องมีคนรู้จักแต่สมาชิกผมล่ะเสีย7ได้1เสีย8ได้1สุดท้ายเขาก็เป็นหนี้เป็นสินหรือว่าสุดท้ายเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรกับตรงนี้เลยฉะนั้นเซตที่ผมทำมาในสูตรที่ผมบอกมาทั้งหมดเนี่ยที่ไล่ไปยาวเหยียดเมื่อกี้เนี่ยมาพูดทำยาวทำไมกำลังจะบอกว่า1กรกฎาคมจนถึง16มิถุนายนรับมาแล้วมัน23งวดงวดมาที่1กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยเป็น24งวดผมติ๊กไว้ผมหลุด1พฤศจิกาออก4004เนี่ย16ธันวาออก303เนี่ยแล้วก็1มีนาเนี่ยผมให้28เนี่ยแล้วออก538ผมหลุดไป3ครั้ง23งวดผมเข้า20งวดขออนุญาตเสียเวลาในการที่มาไล่นิดนึงนะครับถ้าเล่นแบบเซตที่ผมวาง20งวดที่ผ่านมา
ถ้าผู้ชมติดลบอยู่อ่ะผมบอกสมาชิกถ้าตามมาถึงปีนึงอาจจะอยู่คนละฝั่งกับท่านผู้ชมอยู่นะท่านผู้ชมอาจอยู่ฝั่งติดลบแต่คนที่บวกมา20งวดน่ะเขาจะอยู่ฝั่งที่เขาบวกเขาได้กำไรแน่นอนต้องย้อนกลับไปเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านที่ชมใหม่ๆนะครับยังไม่เห็นอาจจะขี้เกียจหรือว่าจะไล่กลับไปดูทุกงวดอย่างที่ผมไปนั่งไล่เปิดแคปหน้าจอแคปหน้าจอมาเนี่ยใช้เวลาแล้วบางทีก็มีคลิปอาจารย์คนอื่นด้วยมันก็อาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างแล้วสุดท้ายขี้เกียจดูของงวดปัจจุบันดีกว่าตั้งแต่1กรกฎาคม63มาผมเพิ่งหลุด3งวดนะครับฉะนั้นสถิติผมก็สวยพอสมควรแล้วผมจะไปให้เลือกแค่ชุด2ชุดทำไมนะครับซึ่งมันผมบอกเลยนะผมไม่ให้ให้ไปคุณก็โดนกินเพราะว่ามันถูกยาก 1% ให้3คู่ก็ 3% ถ้ากลับด้วยเป็น 6% ใน 100% นะครับโอกาสที่จะไม่ถูก94โอกาสถูก6ผมเคยไลฟ์ในไลน์สอนแบบความน่าจะเป็นคณิตศาสตร์ปฐมให้ฟังเลยรู้กันทุกคนเลยแต่ว่าไม่ทำต้องเอาตัวนี้กลับมาตี้กันใหม่ว่าผมเดินผ่านโรงเรียนครูสอนคณิตศาสตร์นะครับอุตส่าห์ไปเอาไปหาลูกสีมานะครับ10ลูกมีลูกกลมๆเป็นลูกบอลพลาสติกสีฟ้าอยู่6ลูกอีก2ลูกน่าจะเป็นสีแดงนะสีขาวสีเหลืองอย่างละลูกแล้วก็เลยบอกว่าใครชอบสีอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะล้วงไปนะครับแล้วคิดว่าครูจะล้วงได้สีอะไรครูถาม2ครั้งครั้งแรกบอกให้เด็กเลือกตามสีที่ชอบเด็กก็เลือกสีขาวสีเหลืองมีแค่ลูกเดียวเองบางคนชอบสีแดง2ลูกก็เลือกสีแดงนะครับจับมาส่วนมากจะออกสีฟ้าอันนี้ครูถามใหม่ครั้งที่2นักเรียนคิดว่าเดี๋ยวครูจะหยิบมาจะได้สีอะไรเด็กตอบเกือบครึ่งห้องเลยนะนะครับพอได้ยินเสียงดังมากเนี่ยสีฟ้าค่ะนะครับก็ฟ้ามันมี6ลูกไงโอกาสที่หยิบไปมันน่าจะเป็นสีฟ้ากลับมาดูตัวเลขเหมือนกันตัวเลขที่ออกมันมีแค่คู่เดียวนะครับอีกฝั่งนึงนะถ้าคุณซื้อถ้าคุณลงทุน10คู่นะอีกฝั่งนึงมีโอกาสจะออกถึง90ตัวนะอีก10ตัวที่เราซื้อไปอ่ะโอกาสที่จะไม่ออกมันเป็นไปได้ความน่าจะเป็นเหมือนสีฟ้านะครับฝั่งนี้เลขมันมีเยอะกว่าฝั่งที่เราลงทุนมันมีน้อยกว่านั่นแหละคือความเขาเรียกว่าโอกาสที่เราจะชนะหรือจะถูกในแต่ละงวดมันยากแล้วยิ่งจะให้เลขน้อยลงอีกผมไม่บ้าจี้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะให้เลขเพื่อเอามันนะนะครับให้คู่สองคู่ออกมาก็มันไปแต่ว่าคนเล่นมันคงไม่ใช่แบบนั้นคุณรู้อยู่แก่ใจใช่ไหมการลงทุนมันมีความเสี่ยงแล้วถ้าไม่ดีพอเนี่ยหรือว่าเราไม่แม่นพอหรือเราไม่พร้อมพอเราลงทุนไปแล้วเราเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมันก็เกิดปัญหาครอบครัวเกิดปัญหาหลายอย่างตามมามากมายนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงจะลงทุนอะไรคิดวิเคราะห์ตัวเลขหาทางลงทุนให้มีโอกาสที่ถูกมากที่สุดวิธีการก็ดูอยู่สัก 3-4 อย่างนะอย่างนึงแรกทุกวันนี้คุณมาฟังเพราะคุณต้องการตัวเลขคุณไปฟังอาจารย์คุณต้องการตัวเลขนั่นคือแสวงหาตัวเลขแสวงหาคนให้เลขที่เขามีหลักการกันให้ตัวเลขที่สถิติที่มีความแม่นยำนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงสถิติถึง23งวด23ครั้งที่ผ่านมาผลงานผมทำมา5ปีถ้าอยากรู้ว่าเลขผมมายังไงย้อนกลับไปดูคลิปแรกเพราะคลิปนี้ใช้เวลาเยอะแล้วผมคำนวณมาจากดาวเจ้าเลิกกระดุมพระลาภะโหราศาสตร์ไทยวิชาการให้เลิกผมสามารถที่จะเปิดสอนวิชาพวกนี้ได้สอน10ครั้งคนเรียนก็ต้องเรียน10ครั้งเหมือนกันถ้ามั่วเนี่ยสอน10ครั้งจะไม่เหมือนกันนะครับความจริงมันจะต้องเหมือนกันนะไม่ใช่พูด10ครั้งแล้วมันจะไม่เหมือนสักครั้งมันแต่งเรื่องแล้วฉะนั้นยังไงนะครับคนที่เรียนก็ได้หลักวิชาอะไรต้องคำนวณตัวเลขเหมือนกับที่ผมให้หมดโควิดแล้วผมจะสอนให้ฟรีนะใครที่ต้องการคำนวณผมมีหลักวิชานะครับฉะนั้นขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับตอบผมไม่ให้หางเดียวเพราะว่าผมจะดูแลสมาชิกที่อยู่ในไลน์ผมนะครับอย่างน้อยไม่ต้องไป23งวดหรอก7งวดหลุดไปงวดนึง1มีนาตั้งแต่16มีนามาจนถึง16มิถุนา 3-4 เดือนเนี้ย7งวดยังไม่หลุดเลยและคาดหวังว่างวดเนี้ย
89ก็เพาะงวดที่แล้ว16มิถุนาปีที่แล้ว1กรกฎาคมปีที่แล้วผมให้อายุผม53ออกอายุผมไปแล้วนะสถิติปีที่แล้วเราดูนิดนึงข้างบนออกอะไรข้างบนออกขอโทษ1กรกฎาคมออก258นะครับ83โอ้โหตรงกับงวดนี้เลยเนาะงวดนี้58ดังจริงๆเลยรวมถึง38ด้วยนะครับทะเบียนรถผมนะ9358นะครับมีทั้ง3883 5885 258 5อยู่ทิศใต้นะครับกระดุมพระราพะ2เป็นดาวจันทร์ไหว้ของเงินพระจันทร์วันที่25ถ้าออก825ก็สวยเลยนะครับไหว้ของเงินพระจันทร์เป็นวันที่25 2เป็นดาวการเงินสถิติปีที่แล้วออก25883แล้วก็นะครับผมให้58ไปด้วย16กรกฎาคมผมให้อายุ53เพราะว่าผมเกิดวันที่13นะครับก็ก่อนหวยออกวันหนึ่งผมให้53แต่ตอนนี้อายุ54แล้วนะแล้ว45เพิ่งออกไปข้างบนออก286นะครับวันนี้ให้86ด้วยนะแล้วก็ให้53ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็2ก็ยังอยู่ในตำแหน่งทั้ง1และ16เลยนะครับเรามาดูวันนี้กันจะไปเร็วนิดนึงแต่ว่าบอกได้เลยว่าใช้เวลาไม่เยอะนะครับดูจากตามผังนะครับเอาผังขึ้นเลยนะครับทบทวนกันนิดนึงนะครับ7งวดติดกันแล้วนะแต่ว่าถ้า23งวดเข้าไปถึง20นะครับอาจจะเพิ่งมาดูเสียได้แทนนะ7งวดคนหนึ่งเขาได้เขาบวกกันไปเยอะละงวดนี้เลข7นะครับตั้งแต่ไปบวงสรวงมา19จะบอกว่าถูกบ้างไหมไม่ได้ถูกบ้างไหมถูกหลายงวดแล้วถามไม่ได้ไงว่าถูกมากไหมถูกเป็นแสนนะครับ72มีโอกาสกลับมาอีกนะ2เป็นกระพุ่มพระ7เป็นยานาคออก8 7 7 2ออก2ครั้งออก79ออก17เลข7มา5งวดติดกันนะครับวันนี้จะไม่พูดจะไม่พยายามผ่านเรื่ององค์พญานาคใช้เวลาเยอะเดี๋ยวขอเป็นงวดเป็นที่1นะเลข7มาเดี๋ยวจัดเต็มให้นะครับเข้าไปงวดที่5แล้วจะเข้าไปงวดที่6เนี่ยนะครับเลยเน้น7667ดังไปแล้วนะไม่น่าจะลงทุนได้ละ68ก็เหมือนกันไม่รู้ดังมันจะได้ไงนะครับชุด678ผมนะครับ78ก็ยังพอได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าจะช้านะนะครับ13นะครับ13เป็นวันเกิดผมยังที่บอกปีก่อนออกอายุวันนี้ผมเอาวันเกิดมาให้เลยใครไม่รู้สถิติผมทำมาแล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับ16ออก5358นะครับงวดนี้จริงๆก็วาง58ไว้เหมือนกันนะ26นะครับ72แล้วก็64 64ก็เป็นเลขที่ดังไปแล้วนะครับก็ยังไม่ออกเลยปีพ.ศ. 7557นะครับ28กลับมาดัง52นะครับเป็นวันไหว้ของเงินพระจันทร์แล้วก็ราชาโชคยังมีโอกาสมานะครับดูตามนี้ไปแล้วกันเพราะว่ามันก็คือเลขอยู่นี้แล้วก็คราวที่แล้วฟุกหรือเปล่า61คราวนี้ไม่รู้นะถ้าออก47มาก็คนตามผมอีกเยอะเลยเพราะว่าเขียนเหมือนเดิมเลยยึกยึกยืนเนี่ยสีเขียว47คราวแล้วเขียนแบบนี้61เลขเด่นมาแรงเลขมาแรง61นะแต่คราวนี้เขียนเขาบอกลองเขียนอีกทีสิเผื่อจะฟุกหรือว่าเผื่อคราวแล้วมันอาจจะฟุกคราวนี้มันอาจจะไม่ออกตาม47ไปนะครับเลขของเงินพระจันทร์ที่ผมทำเมื่อวานนะครับตอนไหว้ของเงินพระจันทร์นะครับโอเคเนื่องจากตรงกับวันที่25 5225เป็นตำแหน่งหลักของเรากระดุมพระราพะ2อยู่ในราศีมีน5อยู่ในราศีกุมนะครับ5อยู่ในเขาเรียกว่าบ้านพระราหูด้วย58เสียดายที่ตามมาหลายงวดนะงวดนี้ก็โดนสกัดกั้นอีกนะครับดูแล้วมีแนวโน้มที่เขาจะไม่เปิดรับหรือจ่ายน้อยจ่ายนิดเดียวไม่คุ้มคนที่จะลงทุนอีกหนึ่งเป็นยังเป็นราชาโชคอยู่งวดนี้มีราชาโชค2ดวงนะก็เน้นไปที่165กับขอโทษ152กับ652นะครับเพราะว่าราชาโชคยังมีเลขโหอีกตัวหนึ่งนะครับ5225แล้วก็เอา1ไปใส่แล้วก็ถ้ามีกำลังก็เอา6ไปใส่ด้วย
ชุดแรก25นะครับอ่านยากนิดนึงเพราะทำให้ต้องเพ่งกันนิดนึง26นะครับ25 26นะครับ2ก็คือพระจันทร์5ก็คือราพะ6คือราชาโชคนะครับ76 67เป็นเลขดังไปแล้วผมเลยมาจัด78 87แทนนะครับ3คู่นี้ซื้อลอตเตอรี่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ4 7 6 8 7 8 8 7 2 5 5 2 2 6 2เป็นเลขของคุณพระจันทร์งวดที่แล้วไม่มีผังนี้นะเพราะว่าถ้าดาวจันทร์ไม่เด่นจะไม่ทำแต่ว่างวดก่อนนั้นดาวจันทร์เด่นคือ12พฤษภานะครับให้79งวดนั้นออก579มี79ในผังงวดที่26พฤษภานะครับก็ให้54แต่ออก45ก็คือ54 45กลับนิดนึงนะครับก็ถือว่าใน2ผังนั้นมีคนมีโชคไปนะครับของเงินไม่จันทร์ขึ้นไปแล้วนะ25 26 68 7 68 47มาดูลอตเตอรี่นะครับถ่ายมาแล้วนะครับเพื่อให้มันดูง่ายๆก็เลยถ่ายอย่างละใบมานะครับ47นะครับเลขตัวเขียวๆนั่นแหละอันนี้บอกได้นะซื้อไป100ใบเพราะว่าเน้นเลข7นะครับแล้วเลข4วอลโคระหว่างอีกคู่หนึ่งนะครับ78นะครับ678นะครับอันนี้ซื้อ50ใบ6886กลับนะครับมีคู่เดียวที่กลับนะไอ้78ไม่กลับกลับ6886เพราะว่า6เป็นราชาโชค8เป็นพระราหูนะครับแล้วก็งวดนี้ดัน78ขึ้นมาเด่นเนื่องจาก58ตามมาตั้งหลายงวดตอนนี้ติดลมบนไปแล้วนะครับเป็นเลขดังหาซื้อยากไปซื้อ78แทนเพราะว่าวันที่30วันพุธที่30วันพฤหัสเนี่ยลอตเตอรี่ออกเย็นวันพุธปกติทุกวันพุธผมจะสวดโซฮาบูชาพระราหูอยู่แล้วในวันพุธที่30ก็เดี๋ยวจะตรวจเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเข้มขังขึ้นเพราะว่าก่อนหวยออกวันหนึ่งนะครับก็จะขอพรจากพระเสาเลข7พระราหูเลข8ซึ่งท่านเป็นคู่มิตรกันนะครับก็ขอให้ท่านมาทั้งคู่เลยแล้วกัน78เพราะเราเน้นเลข7ด้วยถ้าเข้า7887ก็โอเคนะครับก็ยังบอกท่านผู้ชมไว้นิดนึงเผื่อท่านผู้ชมมองข้ามคู่นี้ไปนะครับแต่ว่าถ้ามาเป็นดาวราชาโชคเลข6กับเลข8ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเราก็ดักไว้แล้วนะครับอันนี้คือลอตเตอรี่นะครับขึ้นหน้าชาร์ตนี้ให้ดูนะครับผมทำงานมา5ปีปีที่6นะครับแล้วก็ยอดสูงสุดในช่อง Immediate Channel Asia ที่เปิดมา5ปีเนี่ยมีคนติดตาม Subscribe ผู้ติดตาม 311,000 คนนะครับยอดดูในคลิปสูงที่สุดเลยใน4ปีที่ผ่านมาที่ขึ้นอันดับ1ตรงนี้คือราศีที่จะถูกลอตเตอรี่นะในงวดวันที่1กรกฎาคม60เนี่ยนะครับคลิปของอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับขึ้นอันดับ1 600,000 นะครับแล้วก็อันดับ2เป็นของอาจารย์ภูมินะครับแล้วก็อันดับ3ก็เป็นอาจารย์กิติกับอาจารย์9อันดับ4ก็ยังเป็นของผมนะครับคนที่เกิดนั้นมีเกณฑ์ที่จะถูกลอตเตอรี่นะครับมีคนดูอยู่อันดับ4แล้วก็อันดับ5เลขเด่นงวด16กันยาของผมใน5อันดับติดไป3อันดับนะครับสูงสุดถึง 600,000 นะครับตอนนั้นก็ให้เลขนะครับแต่ตอนนี้นะครับกำลังจะบอกว่าจัดคลิป1ชั่วโมงเมื่อก่อนจัดคลิป15นาทีไม่เกิน20นาทีคนดู 600,000 ยิ่งจัดคนดูยิ่งน้อยครับจาก 600,000 ตอนนี้เคยเหลือ 3-4 หมื่นนะครับสูงสุดก็เดือนก่อนนู้นน่ะ 200,000 นะครับแล้วก็เดือนที่ผ่านมาก็ที่ผ่านมาที่เข้า17กับ61เนี่ยมีคนดูแสนประมาณแสนนิดๆนะครับแต่ว่าเคยมีคนดูผมถึง 600,000เอาตรงนี้มาพูดเพื่ออะไรกำลังจะบอกว่าผมเคยจัด15นาทีแต่ผมจัดเพิ่มเป็น1ชั่วโมงซึ่งมันยาวมันน่าเบื่อแต่ผมต้องการที่จะอธิบายนะครับและอยากจะบอกแบบตรงไปตรงมาว่าการลงทุนในการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่หรือหวยใต้ดินอะไรก็ช่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วมันเป็นอะไรที่อย่ามาคาดหวังกับตรงนี้
นะครับการวิเคราะห์เป็นการคาดเดาฉะนั้นการที่เราจะให้ข้อมูลแบบตรงไปตรงมาไม่ใช่อวยกันนะครับหรือไม่ใช่ว่าเราจะมาพูดเพื่อที่จะอยากให้คุณดูยอดวิวเราเยอะๆนะครับให้มาดูเราเยอะๆนะครับเพื่อที่เราอยากจะหวังจะยอดวิวฟันล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงมันมีเยอะนั้นเราก็บอกแบบตรงไปตรงมาแล้วเราก็จัดแบบมีหลักการเอาวิหลักวิชาที่เราเรียนมาจัดจะให้เรามาแค่ทำผังตัวเลขไปสั้นๆที่มาหรือดาวที่มีพลังอย่างครับแล้วถ้าใครฟังว่า1เป็นราชาโชคแล้วสนใจในตำแหน่งตรงนั้น1ก็มาทั้งบนข้างล่างอันนั้นเราก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมไปนะครับทีนี้มันก็ผมไม่ได้รู้สึกนะครับเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าเราเคยทำคนดูเราตั้ง 6-7 แสนแล้วมาลดเหลือแค่ 2-3 หมื่นนะครับแต่ผมคิดว่าคนที่ดูเราแล้วเข้ามาอยู่ในไลน์เราหลักสักหมื่นคนแล้วเขามีโชคสักพันคน 10% เคยดู 600,000 เหลืออยู่ 3-4 หมื่นเนี่ยเราได้คนที่มีโชคมากขึ้นยังไม่ใช่ว่ามีคุณภาพมากขึ้นนะมีโชคมากขึ้นเป็นสิ่งที่เราดีใจแต่ถ้าคนดูเราเยอะๆแล้วมีคนโดนกินเงินมากขึ้นนะครับบางทีเลขเราก็เข้าแต่กว่าเลขเราจะเข้าเขาก็หมดกระสุนเขาก็หมดเงินทุนไปแล้วนะครับฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่ายิ่งจัดผมยิ่งใช้เวลาจัดเยอะยิ่งใช้หลักวิชาการมากขึ้นคนดูยิ่งน้อยลงก็คนดูเข้ามาดูตัวเลขเขาไม่ต้องมาฟังอะไรเยอะแยะมากมายแต่ก็ใช่ว่าคนที่เหลือน้อยอยู่ก็จะไม่มีคุณภาพซะเลยนะจากพันกว่าคนที่งวดที่แล้ว61ที่ไม่ได้ดูในโค้งสุดท้ายแต่อยู่ในไลน์ที่ผมไลฟ์แล้วผมก็จัดราชาโชคกับพัดเสาเข้ามาคู่กันทำให้หลายคนมีโชคคู่นี้นะฉะนั้นในงวดนี้ผมคาดหวังว่าจะเข้าไปงวดที่8นะครับวันที่4กรกฎาคมผมจะจัดงานภายในนะฮะเชิญอาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยอาจารย์ที่ผมไปเรียนพิธีกรรมมาเชิญท่านมาช่วยทำพิธีไหว้พระเสากับพระราหูในวันที่4นะครับแล้วจะขอโชคขอพรขอความสำเร็จให้กับท่านผู้ชมด้วยในวันที่4เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันธงชัยแล้วก็เป็นฤกษ์ที่ดีเป็นทริตโทแห่งฤกษ์ในการดูฤกษ์นั่นหมายถึงฤกษ์แห่งการขอนะครับถ้าต้องการความสำเร็จก็ให้ขอในวันนั้นในวันเลิกนี้ก็เดี๋ยวจะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีงวดมีโชคในงวดวันที่16กรกฎาคมแล้วก็มีความสำเร็จในหลายๆด้านนะครับฉะนั้นมองข้ามช็อตแล้วว่าขอให้งวดวันที่1นี้นะครับเลขในผังขอให้เข้าแบบเต็มๆก็ดีมกันงวดวันที่16หลายๆท่านจะได้มีพละกำลังที่จะไปจัดเต็มในงวดวันที่16สถิติที่ทำมา1กับ16ของปีที่แล้วไม่หลุดนะครับแล้วก็เข้าเลขเจาะแบบไม่ต้องกลับด้วยสถิติมันก็มีไว้เพื่อให้ทำลายนะดังนั้นขอให้ผมเคยเข้า6งวดติดกันนะแล้วก็หลุดนะคราวนี้7งวดไปละเข้างวดที่8นะครับเน้นนะครับรูด7ถ้า7มา1ตัวได้นะครับแล้วก็ในเลขเจาะนะครับก็ไปดูในผังที่ผมขึ้นไปให้ย้อนกลับไปดูนะครับมี1 3นะครับมี2 6อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มี7 2หรือว่าจะเป็น6 4เลขพวกนี้ก็อาจจะเป็นเลขดังไปแล้วแต่ว่าไปเน้นนะครับผมเน้นให้3คู่ละกันนะครับ3คู่ที่เน้นคือ4 7คู่แรกที่เขียนไปนะครับคู่ที่2ก็คือ6 8 8 6นะครับเลข6นะครับถ้างวดนี้ไม่มางวดหน้าตามเลยนะครับเพราะงวดหน้าลอตเตอรี่ออกวันศุกร์แล้วก็ดาวสุกเลข6ยังอยู่ในตำแหน่งราชาโชคอยู่ฉะนั้นเลข6ตามถึงงวดหน้าเลยแต่งวดนี้มีโอกาสที่จะมาเหมือนกันเพราะอยู่ในราชาโชคนะครับ6น่าจะมากับพระราหู68 76ก็ตอนนี้น่าจะไปหาซื้อยากแล้วนะทั้งลอตเตอรี่และตรงจุดอื่นฉะนั้นผมเน้น78ให้ขึ้นมาเด่นแทนนะ7887นะครับพระเสาพระราหูคู่มิตรคู่โชคลาภก้อนใหญ่
ถ้ามาในงวดนี้งวดหน้าจัดเต็มกันเลย3คู่ฝากไว้เป็นทีเด็ด47 78และก็68นะครับวันนี้ใช้เวลาไปเยอะมากขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนานๆที่จะเอาสถิติตัวเองขึ้นมาให้ดู23งวดหลุดไป3นะครับแต่ก็ยังค่อยๆจัดไปแบบเงียบๆแต่ว่าคนในไลน์แล้วคนที่เป็นสมาชิกถ้าตามผมมาต่อเนื่องจริงก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนิดนึงนะครับว่าได้โชคกับผมต่อเนื่องมาสักกี่งวดนะครับแล้วก็5-6งวดมาเนี่ยมีอะไรดีขึ้นบ้างไหมกับการที่ติดตามผมถ้าดีขึ้นรบกวนให้ช่วยคอมเมนต์หรือกดถูกใจให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหลังจากครบวันเกิดแล้วเนี่ยไหว้ครูบาอาจารย์แล้วถึงแม้วันนี้ไม่ได้จัดงานไหว้ครูใหญ่นะแต่ผมเชื่อมันทุกครั้งที่ได้ไหว้ครูได้บอกกับครูบาอาจารย์แล้วทำงานอย่างเต็มที่มันจะปังยิ่งขึ้นฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับที่มาใหม่กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยแล้วถ้าถูกใจกดถูกใจให้เป็นกำลังใจนิดนึงนะท่านจะคอมเมนต์ว่าไม่ว่าอะไรแต่ผมอยากให้ท่านได้ลองดูข้อมูลผมสักนิดนึงนะครับอยากให้มีข้อมูลมากสักนิดนึงก่อนที่เราจะมาติกัน23ใน23งวดเข้าถึง20งวดนะครับถึงแม้จะเป็นผังเลข10กว่าคู่20คู่เนี่ยลูดบ้างเจาะบ้างที่มันเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าเล่นตามที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับมีโชคแน่นอนฝากน้องทีมงานเอาเบอร์ขึ้นนิดนึงนะเบอร์เข้ากลุ่มเลขนำโชคนะครับท่านที่อยากฟังผมไลฟ์สดในสไตล์ตรงไปตรงมาแบบนี้นะผมยืนยันว่าเข้าไม่มีการเก็บเงินนะเข้าไปโดนเก็บเงินนะคุณได้เงินเพิ่มแน่เลยคุณโชคดีเลยแล้วคุณโทรมานะแล้วผมจะมีโบนัสพิเศษให้ในข้อแม้ที่คุณสามารถทำให้เห็นได้ว่าใครนะทีมงานคนไหนที่ละเมิดหรือว่าทำให้มันดูไม่ดีนะเราอุตส่าห์บอกว่าไม่เก็บแล้วเก็บเนี่ยช่วยแจ้งมานะครับจะได้รู้ว่าเป็นทีมงานคนไหนหรือเกิดการผิดพลาดยังไงหรือใครมาแอบอ้างยังไงนะครับฉะนั้นยืนยันนะครับผมว่าโพสต์ไว้ด้วยนะ500ถึง 1,000 นึงเนี่ยคุณโดนเก็บ100นึงคุณคุ้มแน่คุณแจ้งมาฉะนั้นมันไม่มีนะครับบอกไม่เก็บคือไม่เก็บนะครับแอดไลน์เข้าไปครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็แอดไลน์เสร็จก็แจ้งด้วยว่าคุณอยากลงทุนรายวันหรือรัฐบาลผมจะได้เข้าไปวิเคราะห์ให้คุณถูกวิเคราะห์คุณก็ไม่ได้มาจ่ายตังค์ผมนะผมต้องการให้คนที่เดือดร้อนมีปัญหาแล้วอยากจะเอาดีทางเนี้ยอย่างดับแรกคุณต้องศึกษาอะไรให้มันมีข้อมูลที่มากพอก่อนจะไปลงทุนนะครับอย่าคิดว่ามันจะลงทุนกันง่ายๆนะครับไม่ต้องทำอะไรมากมันก็ได้เงินมามันไม่ง่ายขนาดนั้นฉะนั้นมันก็ต้องคุยแนวทางเทคนิคเซตตัวเลขที่ผมจัดมาให้กำลังดาวดวงไหนตัวเลขกลุ่มไหนที่เราเน้นแล้วเราจะจัดเลขแบบเลขน้อยชุดที่ไปลงทุนหรืออยากให้เล่นเป็นเซตถ้ามาในเซตแฮปปี้แน่นอนแต่ถ้าเลือกเล่นเลือกตัดตัวเลขสิ่งที่เกิดคือบางทีตัวถูกไม่ซื้อไปซื้อตัวไม่ถูกไปตัดเลขที่ถูกออกไปเพราะกำลังเรามีน้อยหรือว่าเราใช้เลขจากหลายๆที่มาลงทุนเนี่ยมันก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกันแอดไลน์ที่ขึ้นหน้าจอไปนะครับติดต่อไปเลยนะครับจริงๆมีอีกอันนึงไหมฮะที่มี LINE แอดที่ขึ้นว่านำโชคถ้ามีไม่มีไม่ไรเดี๋ยวทีมงานขึ้นหลังจากนี้ให้นะครับเพราะว่าแอดนะครับตัวแอดแล้วก็นำโชคภาษาอังกฤษนะครับที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะน้องเขาขึ้นได้แล้วนะครับแอดนะครับแล้วก็นำโชคภาษาอังกฤษอันนี้ถ้าเราพิมพ์ตรงนี้เราเสิร์ชตรงนี้ปุ๊บมันจะไปทะลุเลยนะครับมันก็จะง่ายขึ้นกว่าเบอร์ถ้าเบอร์เราก็ไม่ยากเสิร์ชไปที่แว่นขยายแล้วก็พิมพ์เบอร์ขึ้นไปนะครับพอเราพิมพ์เบอร์ขึ้นไปปุ๊บมันก็จะเข้าไลน์แต่ว่าตอนนี้ทีมงานเขาได้ทำเป็นไลน์แอดไลน์ OA แล้วก็เพื่อจะได้เพิ่มสมาชิกได้เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปเจอบล็อกเจออะไรอีกดึงได้เวลา100คนนะครับอย่าลืมนะตัว A ภาษาอังกฤษคือตัวแอดนั่นแหละแล้วก็นำโชคภาษาอังกฤษที่ขึ้นหน้าจอพิมพ์ไปตามนี้เลยนะแล้วก็จะเข้าไลน์นะครับเน้นอีกครั้งเข้ากลุ่มไม่เสียค่าใช้จ่ายไปฟังผมวิเคราะห์ที่อาจจะต้องลึกกว่าใน YouTube ต้องบอกว่าต้องลึกกว่าเพราะว่า YouTube อ่ะคนดูเป็นแสนบางทีพูดยาวๆพูดมากๆแบบเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวได้คอมเมนต์ก็จะต้องมีคนว่าก็ยินดีรับฟังครับผมบอกแล้วไงพูด15นาทีคนดู 600,000 พูดชั่วโมงนึงคนดู 3-40,000 แต่คน 3-40,000 เป็นคนที่ฟังผมจนจบเนี่ยผมขอคนแค่นี้แหละที่อยากได้ข้อมูลแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ถ้ามันมีประโยชน์กับคุณแล้วมันเกิดประโยชน์เนี่ยผ
มรู้สึกว่ามันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่ผมได้ตั้งใจไปนะครับใครที่ติมาคือเขาไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าชอบก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเหลือเวลาอีก5วันขออนุญาตอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีโชคก้อนใหญ่ๆเลยในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับเนื่องในช่วงเดือนวันเกิดผมเนี่ยผมไม่มีอะไรที่จะตอบแทนท่านผู้ชมเลยนอกจากอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความสมหวังนะอยากได้รอยยิ้มจากผู้ชมเมื่อท่านผู้ชมมีโชคมีลาภขอให้1กรกฎาคมทุกท่านมีรอยยิ้มกันทั้งรายเลยนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับในวันที่1นะเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดแล้วก็มาลุ้นกับท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันว่าเราจะได้รอยยิ้มแล้วก็จะได้สมหวังอย่างที่เราต้องการกันไหมวันที่1กรกฎาคมพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ